ันนี้มาสุพรรณมาสุพรรณต้องกินกุ้งเผาฟรีนะครับเผาฟรีน้ำจิ้มฟรีมีราคาเท่าไหร่บ้างมาดูกัน390 390ผมขอจับให้ดูไซส์นะครับอันนี้390ก็มันสู้อันนี้450เพิ่มมาอีก60บาทอันนี้เพิ่มมาอีก60บาทไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นมาจริงๆไซส์นี้นี่ผมว่าเหมาะแล้วเนี่ยเหมาะที่จะกินมากอุ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยครับไซส์นี้ถือว่าใหญ่แล้วนะอันนี้450อันนี้เพิ่มมาอีก40บาทอันนี้490หัวนี่ใหญ่อันนี้ใหญ่มากหัวใหญ่มากแล้วก็อันนี้520เพิ่มมาอีก30บาทมันล่อใจก็คือความใหญ่ของมันล่อใจแต่เมื่อกี้ผมสั่งไซส์นี้ก็คือสั่งไซส์520อันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นอันนี้เท่าไหร่อันนี้650โอ้ดูอันนี้โคตรบิ๊กเลย นี่อันนี้650ใหญ่มากอันนี้ถ้ามาไซส์นี้ใหญ่สุด720อุ้ยมีใหญ่สุดเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูใหญ่สุดอันนี้390อันนี้350โอ้มีทุกไซส์หลายไซส์มากอันนี้290เริ่มต้นที่ไซส์เท่าไหร่ราคาอันนี้650เล็กสุดราคาเท่าไหร่เล็กสุดราคา290นะครับโลละ290อันนี้เป็นกุ้งน้ำจืดเนาะย่างกุ้งเราต้องใช้ไฟแรงๆใช่ไหมย่างมันเป็นย่างไม่ได้มันจะไม่อร่อยใช่ไหมเมื่อกี้นี้ผมเห็นเขาใช้ไฟแรงมากเลยอันนี้ก็400อันนี้400เท่าไหร่เนี่ยงงกับตัวเลขเมื่อกี้เขาใช้ไฟแรงมากเลยเดี๋ยวผมจะดูไซส์ใหญ่สุดเวลาเราย่างกุ้งเราต้องใช้ไฟแรงๆเลยใช่ป่ะสับไวๆเนื้อมันจะหวานโอ้ยนี่โคตรใหญ่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ไซส์นี้700อ้าวไอ้กุ้งน็อกเนี่ยใหญ่400ใหญ่กว่าของกุ้งน็อกกุ้งน็อกอันนี้คือมันตายแล้วขายการกินออกแต่ว่าเป็นกุ้งวันนี้ไม่ได้กินทั้งคืนเท่าไหร่นะโอ้โหเดี๋ยว ทำไมป้าไม่บอกผมแต่ทีแรกเนี่ยกุ้งล็อกป้าไม่ค่อยบอกหรอกเพราะจะผมจะถามเดี๋ยวแบบว่าเย็ดเย็ดถึง400ล็อกกุ้งนี่มันคือน็อก400ใส่สติ๊กไว้สักโต๊ะอันนี้กุ้งน้ำจืดเนาะน้ำจืดจ้ะกุ้งนี้จะเป็นกุ้งน้ำจืดทั้งหมดเมื่อก่อนเมื่อก่อนสุพรรณก็คือเขาเลี้ยงกุ้งน้ำก่อยเมื่อก่อนเลี้ยงน้ำก่อยใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาห้ามเอาน้ำทะเลเข้าละเพราะว่าพอน้ำทะเลมาเลี้ยงเรานาข้าวเอ้ยอะไรเอ้ยแถวรอบบ่อมันทำมันปลูกไม่ค่อยขึ้นอ่ะไม่ได้ผลผลิตเขาก็เลยห้ามเอาน้ำทะเลเข้ามาไม่ได้พิจารณาเพิ่มอีกเลยยังเดี๋ยวลองกินดูก่อนแล้วก็มันว่ามันไม่พอพี่จะเอากุ้งแบบน็อกนี่แหละถูกดีตัวใหญ่มากเนี่ยอันนี้ก็280อันนี้โลละ280จริงๆแล้วเขาก็น็อกน้ำแข็งให้มันตายอ่ะก่อนที่เขาจะย่างเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่านั่นแหละมันเกี่ยวกันเขาว่ามันจะไม่ใช่กุ้งขาวนะกุ้งเป็นเมื่อกี้ผมซื้อกุ้งเป็นนะแต่ก่อนเขาจะปิ้งย่างให้เขาก็น็อกน้ำแข็งให้มันตายก็คือเอาน้ำแข็งใส่ตะกร้าถ้าเป็นไฟมันก็ต้องใส่น้ำแข็งไปเขาเอากุ้งนะใส่ตะกร้าแล้วก็เอาไปแช่ในถังน้ำแข็งอะเอาน้ำแข็งโปะแล้วก็ให้มันน็อกน้ำแข็งตายอะแล้วก็ทำลูกได้ไหมกินได้เหรอจะกินไหมแล้วละพอน็อกน้ำแข็งเสร็จแล้วขนมจะเอามาย่างนะครับเอาให้ลูกเลยไม่ครับ
ไซส์นี้450เนาะ450ประมาณ18ตัวโล17ตัวโลถ้าเมื่อกี้เรารู้ว่ามันมีไซส์กุ้งน็อกนะตัวโคตรใหญ่เลยจะได้ผมถ่ายตอนที่ผมปิ้งย่างไม่ทันโอเคเดี๋ยวผมขอกินก่อนนะถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมจะปิ้งย่างเพิ่มผมอาจจะเอากุ้งไซส์ใหญ่แล้วก็ดูดิเนี่ยแก้วอันนี้คือมันใช่ไหมมันเขาเรียกว่ากุ้งหัวแก้วอยู่ที่หัวอร่อยนี่คือความมันคือความอร่อยของมันกุ้งอยู่ตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมขอกินก่อนละอันนี้สดๆเลยนะครับสุดยอดละมาสุพรรณเส้นบางเลน1เส้นละเอ้ยสุพรรณมันไม่ใช่เส้นบางเลนนี่เดี๋ยวมันน่าจะปทุมเฮ้ย2พี่น้องดิเมื่อเช้าเนี่ยอันนี้อำเภออะไรเนี่ยเดี๋ยวถามเขาก่อนอันนี้อำเภออะไรครับบางปลาม้านะครับบางปลาม้าสังเกตดูข้างทางอันนี้ร้านลุงร้านป้าลุงนะครับป้าลุงกุ้งใหญ่เมื่อกี้ผมเห็นมีเบอร์โทรตอนหัวคลิปเลยอยู่ข้างมอเกษตรนะครับมอเกษตรธรรมศาสตร์ทางเข้ามอเกษตรนะครับอยู่ปากทางเลยทางเข้ามอเกษตรวิทยาเขตสุพรรณนะครับโอเคอ๋อกินก่อนละเดี๋ยวผมจะดูตอนขอนน้องน้ำแข็งนะครับเฮ้ยแต่มันเป็นภาพที่แมวเดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นคนโหดร้ายเดี๋ยวดูตอนนี้เขาย่างดีกว่าอันนี้ก็จะถูกหน่อยเพราะว่ามันตายแล้วมันน็อกแล้วผมเอานะอีกโยนึงดิของพี่เขาย่างป่ะเอากลับย่างไปเลยของผมย่างดูดิไซส์โคตรใหญ่อ่ะโอ้โหใหญ่มากมีทั้งนิ่มและแข็งค่ะแต่นี่มันตายแล้วไงตายแล้วแต่มันน็อกแล้ว1กิโลโอเคถ้ามันยังไม่ตายก็ไซส์นึงก็700-800อ่ะถ้ามันตายไม่ติดเป็นเลือดอย่างไรถ้าไม่ตายก็คือ700มาเอาปิ้งเอาไปย่างให้ผมเลยมันกินโคตรอร่อยมันกินแซ่บมากชอบมันกินอร่อยเมื่อกี้โลเท่าไหร่นะ500 450แต่ว่า450โลกว่ามีอยู่21ตัวนะครับเรามาดูไซส์นี้กันว่าจะกี่ตัวต้องไฟร้อนๆใช่ไหมไฟแรงๆมีเส้นไหนที่ขายเยอะบ้างอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรสุพรรณกรุงเทพเส้นนี้ก็เยอะเมื่อเช้าผมวิ่งเส้นสองพี่น้องก็เยอะเป็นอะไรนะอ๋ออยู่เขตบางเลนนครปฐมสองพี่น้องมีสองฝั่งเลยพี่เขาบอกสายเข้ากรุงเทพนะกรุงเทพสุพรรณโอเคตอนนี้ผมรอพี่เขาย่าง
สี่คนหมดไปโลนึงก็ไหนๆมีโอกาสมาแล้วขอกินให้ชื่นใจหน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อกี้นี้21ตัวกิโลนิดๆกับไซส์ใหญ่นี่จะกี่ตัวโลนึงหัวแก้วนี่ถ้าเกิดผมบอกเอาหัวแก้วนี่พี่คัดให้ได้ไหมหัวกันมันจะไม่กี่ตัวมันที่กินไม่ได้กี่ตัวครับมันไม่ออกมันคือหัวแก้วมันคือส่วนไหนของกุ้งไข่ใช่ไหมพอลงท้องแล้วบางทีเราก็เลือกที่ว่าไข่ไม่มีในท้องแล้วก็ไม่มีหัวแก้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ผ่านหัวแก้วก็คือเหมือนกับส่วนหนึ่งของไข่นะครับไอ้ตัวเราไม่ว่าซื้อร้านไข่เขาบอกว่าไม่ได้มีทุกตัวหัวแก้วนะก็คือส่วนหนึ่งของโอ้โหไฟแรงไข่ปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกำหนดไข่เมื่อไหร่ไงรู้หัวเรื่องแต่ผมไม่ชอบกินเป็นชอบมากๆอ่ะสำหรับหัวแก้วนะสำหรับไข่กุ้งไข่ในอะนะอันนี้3ตัวอันนี้4ตัว4ตัวโลอันนี้4ตัวโลมันเออ7ตัวนับยังไง4อันนี้3อันนี้4ถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำโลก็ทันกว่าอันนี้7ตัวโลถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำจะ4ตัวโลใหญ่กว่านี่โลละพันกว่าบาทเกือบ 2,000 ถ้าสำหรับกุ้งแม่น้ำอันนี้แพงสุดที่ร้านนี้700ไซส์นี้ก็ลูก2 ปีโอ้โหเขาบอกว่ากว่าจะได้ไซส์นี้ก็คือต้องเลี้ยงประมาณเกือบ2ปีอ่ะต้องไฟแรงๆให้มันสุกเร็วๆเนื้อมันจะได้หวานเขาเรียกกุ้งเผานะครับไม่ใช่ย่างกุ้งนะครับถ้าย่างกุ้งมันจะไม่อร่อยมันต้องเผาคือใช้ไฟแรงแต่ชอบน้ำจิ้มจังเลยเมื่อกี้นี้อร่อยร้านนี้อยู่ตรงทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเส้นสุพรรณกรุงเทพเบอร์โทรอะไรเนี่ย0857017058มันเยอะต้มยำจะอร่อยมากแต่ผมชอบปิ้งมากกว่าชอบย่างเนี่ยชอบเผาเนี่ยอร่อยมันหวานน้ำย่างนี่ของมันคือของกินโอเคอีกหนึ่งคลิปสำหรับร้านอาหารริมทางกุ้งเผาสุพรรณ